สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองดูใช้ใบฝรั่งกับมาสามารถหยุดผมร่วงได้ผมร่วงรักษาด้วยยาแพงๆเนี่ยไม่เคยหายเลยแต่พอใช้ใบฝรั่งนะคะกับสามารถหยุดผมร่วงได้ถึง 100% ผมร่วงเนี่ยมันมีผลกระทบต่อทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายหากว่าต้องการแบบหยุดผมร่วงและเราก็ไปกระตุ้นเส้นผมให้งอกกลับขึ้นมาใหม่คุณต้องนึกถึงใบฝรั่งเป็นอันดับแรกเลยนะคะใบฝรั่งเนี่ยมันอุดมไปด้วยวิตามิน B ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็ยังช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดให้กับคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกได้อีกด้วยส่วนผสมแล้วก็วิธีทำใช้ใบฝรั่ง1กำมือนะคะต้มในน้ำประมาณ20นาทีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นก็นำน้ำใบฝรั่งที่เย็นลงแล้วนะคะมานวดหนังศีรษะของคุณแล้วก็ทิ้งไว้สัก2-3ชั่วโมงจะดีที่สุดเลยนะถ้าคุณหมักทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ค่อยมาล้างออกในตอนเช้าจากนั้นนะคะก็ล้างเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณให้สะอาดปกติแล้วใบฝรั่งอ่ะในการรักษาปัญหาผมร่วงเนี่ยมันยังช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับรูขุมขนรวมทั้งยังกระตุ้นให้เส้นผมงอกกลับขึ้นมาใหม่ก็ต้องขอบคุณนานาสาระเพื่อสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ